lừa khải khám phá để liệu thì sụt คนนั้นชนะนี่คือทีมคนเก่งเร็วที่สุดงั้นเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอแล้วมันจะผิดกฎไหมเขาบอกว่าเรือไม่ได้บอกว่ากี่คนฉลาดเดี๋ยวผมไปเองทำทุกอย่างเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดไปด้วยกันไหมครับนี่คือทีมคนดีไม่ต้องเกรงใจหรอกครับพี่เหลือเยอะเลยชูชีพครับจะดีเหรอครับไม่ต้องเกรงใจหรอกครับจริงไหมพวกเราจากสองตัวเลือกบริษัทจึงมักเลือกคนเก่งมากกว่าคนดีผลประโยชน์เลยมักตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยบริษัทเลยมีแต่ปัญหาแต่เรามีทางเลือกที่3ผมว่าเรือต้องเบาที่สุดไปกับเรือคนเดียวพอใช่นี่คือทีมคนเก่งได้ไหมครับหัวหน้าที่มีคนดีเป็นหัวหน้าแล้วใครจะเป็นคนไปผมว่าเราไปด้วยกันหมดนี่แหละครับโจทย์เปลี่ยนตอนนี้คนเก่งถูกห้ามคิดแบบตัวใครตัวมันไม่มีคนเห็นแก่ตัวก็ไม่ต้องแข่งกันเองผมว่าวิธีนี้ดีกว่าก็ไม่ต้องแทงกันเองนี่ครับเราคนเก่งก็ยังคงเป็นคนเก่งที่ตอนนี้มีทีมเวิร์คความรู้ความสามารถก็เหมือนเครื่องยนต์ยิ่งแรงยิ่งต้องควบคุมให้ดีนี่อาจไม่ใช่เรือที่เร็วที่สุดหยุดโอ้หัวหน้าพายเช้าอ่ะกินไปเถอะครับอ่ะแซนด์วิชอะไรอ่ะไก่แต่คือเรือที่จะพาพวกเราทั้งหมดทุกคนไปได้ไกลยิ่งกว่าเพราะเงินมันแคบเกินกว่าจะเป็นกติกาทั้งหมดของชีวิตใช้คุณธรรมนำความสามารถหนึ่งในหลักเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่ความยั่งยืนเดี๋ยวนี่คิดอยู่ใช่ไหมว่าไม่มีทางทำได้จริงบริษัทเนี้ยผลประกอบการดีขึ้น 217% ได้รางวัลจากทั่วโลกต่อเนื่องและถึง10ปีเมื่อเปลี่ยนมาใช้หลักคุณธรรมนำความสามารถเช่นเดียวกับอีกหลายๆบริษัทศึกษาเพิ่มเติมที่ www.สานต่อที่พ่อทำ.com